ดร.กิตติทัศน์จวกพักกล้าอย่างเละขณะที่อัธวิทย์ยืนหยัดยึดมั่นอุดมการณ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ค่ะจากที่เมื่อวานนี้ค่ะ7กรกฎาคมดร.กิตติทัศน์ชัยประสิทธิ์นักวิชาการอิสระและอาจารย์ด้านสถาปัตยกรรมสอนพิเศษด้านปรัชญาการเมืองและหนึ่งในผู้ริเริ่มพูดคุยตั้งพรรคกล้าได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ว่าการเมืองในยุคต่อจากนี้จะเป็นยุคของการสร้างพื้นที่รวมชุดความคิดในการพัฒนาประเทศผ่านองค์กรคลังสมองก่อนแล้วเรื่องพรรคการเมืองจึงตามมาทีหลังที่ผ่านมาพรรคการเมืองจดใหม่เกือบทั้งหมดจัดตั้งขึ้นจากความผิดหวังแบ่งผลประโยชน์ไม่ลงตัวหรือพลาดตำแหน่งสำคัญในพรรคสุดท้ายก็เลยลงเอยแบบเดิมที่แค่มีชื่อใหม่แต่แค่แนวทางการทำการเมืองก็เหมือนเดิมหาเสียงแบบเดิมๆบอกว่าขยันแต่ประดิษฐ์วาทกรรมว่าตนเองแตกต่างและดีกว่าคนอื่นและแข่งขันสร้างภาพแต่การเมืองในยุคถัดไปจำเป็นต้องมีองค์กรหน่วยงานมูลนิธิคลังสมองเป็นที่รวมความคิดในการพัฒนาประเทศด้านต่างๆเสียก่อนเพื่อที่จะได้ดึงคนเก่งที่ไม่ได้อยากจะเป็นส.ส.หรือนักการเมืองแต่อยากจะพัฒนาประเทศในด้านที่ตนมีความถนัดไว้ด้วยกันจากนั้นพรรคการเมืองจึงค่อยนำองค์ความรู้และบุคลากรที่มีศักยภาพจากองค์กรเหล่านั้นมาทำงานไม่ว่าจะในพรรคการเมืองหรือในรัฐบาลกระทรวงต่างๆหลังเข้าไปบริหารเรื่องนี้ผมเคยเขียนเป็นยุทธศาสตร์ให้บางกลุ่มไปเมื่อ2ปีก่อนตั้งแต่หลังเลือกตั้งว่าหน้าฉากของการเมืองจะมีความเปลี่ยนแปลงในอีก 5-10 ปีข้างหน้าขั้วการเมือง2ฝั่งจะตีกันเละสุดท้ายอาจมีการยุติความขัดแย้งด้วยการตั้งรัฐบาลแห่งชาติซึ่งในช่วงแรกอาจดีที่ลดความขัดแย้งระหว่างพรรคการเมืองลงได้โดยทิ้งพรรคปฏิวัติไว้ข้างหลังพรรคเดียวแต่ประชาชนจะเบื่อเพราะสุดท้ายจะมีแต่นักการเมืองแบบเดิมๆจัดสรรอำนาจและผลประโยชน์แบบเดิมๆคนจะเริ่มมองหาผู้แทนใหม่ๆนอกจากนักการเมืองหน้าเดิมๆและวิธีทำการเมืองแบบเดิมๆหากใครที่รวมกลุ่มมวลชนที่มีความคิดและฝีมือในการพัฒนาประเทศโดยไม่ต้องเข้ามาเกี่ยวกับพรรคการเมืองอย่างเต็มตัวได้ก่อนกลุ่มนั้นจะได้เปรียบในการทำการเมืองหลังยุค2พรรคใหญ่จับมือกันกลุ่มหนึ่งที่ผมได้ให้หลักการนี้ไว้ได้เอาไปทำสถาบันที่กำลังเป็นกำลังสำคัญให้กับพรรคการเมืองฝั่ง Loyalist ซึ่งแนวทางของสถาบันนี้อาจไม่ได้ตรงกับเป้าหมายที่ผมให้ไว้เท่าไหร่นักผมจึงถอยออกมาและไปตั้งกลุ่มขึ้นมาในชื่อขับเคลื่อนไทยตั้งมาก่อนที่กลุ่มแคร์จะเปิดตัวหลายเดือนเลยทุกอย่างกำลังไปได้ดีสภากำลังและคนเก่งๆจากภาคธุรกิจประชาสังคมมารวมกันพร้อมเพียงแต่เสียดายที่เราพลาดโดยไปตกลงรับคำชักชวนให้แปลงจากกลุ่มเพื่อก่อตั้งพรรคการเมืองในนักการเมืองเสียก่อนโดยตอนแรกเรามองว่าหากมีการทำหน่วยงานอิสระที่มาอยู่ใต้พรรคเป็นแล็บเป็นองค์กรคลังสมองแยกจากพรรคเราก็ยินดีสนับสนุนแต่พอผ่านไปได้ไม่กี่เดือนลายของนักการเมืองเก่าๆก็เริ่มออกความเป็นพรรคการเมืองแบบสตาร์ทอัพเป็นพื้นที่กลางที่จะชูคนเก่งจากทุกสาขาอาชีพมาทำโครงการช่วยประชาสังคมในลักษณะโปรเจกต์เบสที่ผมวางไว้ตั้งแต่แรกก็หายไปหมดมีการบีบผู้ก่อตั้งพรรคจากฝ่ายยุทธศาสตร์จากนั้นหัวหน้าพรรคก็เอาคนใกล้ตัวและบริวารขึ้นไปกลุ่มอำนาจในยุทธศาสตร์และเปลี่ยนแนวทางเป็นการชูหัวหน้าพรรคด้วยวัฒนธรรมแบบแม่ยกหรือว่าติ่งเอาคนมากินกาแฟถ่ายรูปและกรี๊ดกราดกับนักการเมืองแบบที่พวกเขาคุ้นเคยจากพรรคเก่าสุดท้ายก็ไปไม่ถึงไหนและสลัดภาพการเป็นพรรคสาขา2ไม่ได้เพราะยังทำการเมืองแบบเดิมๆเหมือนตอนอยู่พรรคเก่าคนที่รวมมากันตอนแรกด้วยอุดมการณ์ถอยหนีออกไปเกินครึ่งหลายคนก็ไปผูกติดอยู่เป็นกรรมการบริหารหรือทีมทำงานในพรรคนั้นจนยากที่จะถอนตัวในเวลานี้หลายคนอยากถอยหนีอยากเดินออกมาแต่ติดที่เพื่อนพี่น้องยังอยู่ถ้าออกมาจะพังกันหมดเลยยังไม่ถอยออกมาแต่ถ้าออกเขาบอกว่าเขาจะออกกันหมดเป็นขบวนพร้อมกันจริงๆก่อนหน้านี้หลายคนเริ่มมีความหวังขึ้นมาบ้างเพราะตั้งแต่เมื่อ3เดือนก่อนมีการพูดคุยเบื้องหลังว่าสี่กุมารและดร.สมคิดจะมารวมกันกับพรรคแต่สุดท้ายก็ตกลงกันไม่ลงตัวเพราะข้อเสนอที่ทางผู้มีอำนาจของพรรคยื่นให้ทีมสี่กุมารประกอบกับชื่อเสียงในการทำงานของผู้มีอำนาจในพรรคซึ่งหากรวมพรรคไปก็อยู่ในแบรนด์ของนักการเมืองคนเดียวสุดท้ายก็จะได้แต่พรรคที่ไม่มีความเป็นสถาบันทางการเมืองจนทำให้สี่กุมารตัดใจไม่รวมและไปตั้งพรรคใหม่เองดีกว่าจนวันนี้เริ่มเปิดตัวมาเป็น Thailand Future ที่เป็นมูลนิธิคลังสมองที่ดร.สมคิดให้ลูกชาย2คนไปวางไว้ตั้งแต่หลายปีก่อน
ที่สำคัญคือคอนเน็กชันของดร.สมคิดนั้นไม่ธรรมดามีทั้งเครือข่ายนักธุรกิจหอการค้าภาคประชาสังคมเศรษฐกิจฐานรากรวมลุงชวนชูจันทร์ถึงผู้ก่อตั้งพรรคพลังประชารัฐที่ออกจากพรรคมานานแล้วด้วยไหนจะมหาวิทยาลัยชั้นนำและนักวิชาการอีกมากก็ต้องรอดูกันว่าเขาจะเดินหมากอย่างไรต่อไปหมายเหตุแต่ว่าจุดอ่อนของทีม4กุมารคือขาดทีมยุทธศาสตร์การเมืองและคนทำงานพื้นที่ดังนั้นจำเป็นต้องหาทีมการเมืองระดับกาวอมาช่วยเพื่อเติมเต็มจุดแข็งของการเป็นเทคโนแครตที่พวกตนมีสุดท้ายนี้ก็ขอฝากไว้หากอยากทำการเมืองยุคใหม่คุณต้องให้ความสำคัญกับพื้นที่คลังสมองและการทำงานประชาสังคมแบบที่หลายประเทศเขาทำกันให้มากเพราะไม่ใช่ทุกคนที่อยากจะลงสมัครส.ส.หรือเป็นผู้แทนเขาแค่อยากมีพื้นที่ในการทำงานปล่อยของหรือพัฒนาประเทศดังนั้นหากใครก็ตามที่รวมคนกลุ่มนี้ไว้ได้และผลักดันให้เกิดโครงการดีๆกับสังคมได้ตั้งแต่ยังไม่เข้าไปมีอำนาจกลุ่มการเมืองนั่นแหละที่จะชนะใจประชาชนในระยะยาวหลังจากนี้อีก5ปีข้างหน้าเป็นอย่างน้อยในขณะที่ทีมข่าวเดอะทรูธค่ะก็ได้สัมภาษณ์นายอัธวิชสุวรรณภักดีเลขาธิการพรรคกล้าถึงกรณีดังกล่าวค่ะว่าเราต้องการคนทั้ง3เจเนเรชันรุ่นใหญ่กลางใหม่และระดมความเห็นอย่างเสรีการรับความเห็นต่างได้คือหัวใจของพรรคสำหรับดร.กิตติทัศน์ที่ห่างจากพรรคไปก็เพื่อกลับไปทำงานในมหาวิทยาลัยเป็นปีกว่าแล้วก็ขอบคุณที่ได้มาร่วมสร้างพรรคมาตั้งแต่ต้นหวังว่าจะเห็นถึงอุดมการณ์ของพรรคกล้าที่ยึดเอาชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปรองดองของคนทั้งชาติที่จะก้าวเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนชาติไปสู่ความทันสมัยในการปฏิรูประบบราชการที่ล้าหลังสำหรับท่านไหนที่มีปัญหาในการสมัครสมาชิกผ่าน YouTube แต่อยากช่วยสนับสนุนพวกเราเราก็มีแพ็กเกจสนับสนุนทิศทางไทยที่ท่านจะได้รับพรีเมียมเซตทิศทางไทยหัวใจรักชาติมาให้ท่านสนับสนุนกันได้ง่ายๆติดต่อได้ที่ line @shopsi.store ต่างที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะครับ